เรียนท่านประธานที่เคารพกระผมชัยวัฒน์สถาวรวิจิตผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าไกลท่านประธานครับเมื่อเช้าพวกเราก็คงได้ฟังที่ท่านนายกได้กล่าวถึงการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆให้ประชาชนชาวไทยสองสามเดือนที่ผ่านมาท่านนายกได้แถลงข่าวนโยบายแก้หนี้ทั้งหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบอย่างใหญ่โต ท่านได้อุปมาเรื่องนี้นอกระบบไว้ประดุดดังการค้าทาสในยุคใหม่ที่พากิสรภาพและความฝันไปจากประชาชนนโยบายแก้หนี้จึงเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญครับวันนี้ผมจึงขออภิปรายเกี่ยวกับการจัดสรรน,นโยบายปี67ที่เกี่ยวข้องกับการแก้หนี้ครัวเรือนเพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหาของการจัดสรรงบประมาณว่าเป็นงบประมาณที่ไม่ตรงปก เป็นงบที่เอาอดีตมาเบียดบางอนาคตพร้อมกับตั้งคําถามแทนประชาชนเพื่อชวนท่านายกและฝ่ายบริหารคิดครับว่าการจัดสรรงบประมาณแบบนี้จะแก้ปัญหานี้ได้จริงหรือการจัดสรรงบประมาณแบบนี้สมกับที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเรื่องนี้ว่าเป็นวาระแห่งชาติหรือไม่การจัดสรรงบแบบนี้ควรจะได้รับการสนับสนุน จากสภาแห่งนี้หรือไม่และผมจะให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลครับว่าการจัดสรรงบประมาณแบบไหนที่จะช่วยให้คนไทยหลุดพ้นจากกับดักนี้ได้จริงๆหน้าต่อไปนะครับสำนักงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการเผยแพร่เอกสารงบประมาณปี67ฉบับประชาชนออกมาครับซึ่งจากชื่อก็บอกแล้วครับว่าเป็นเอกสารที่รัฐบาลต้องการจะสื่อสารเรื่องงบปร,ประมาณปี67กับประชาชนอย่างไร ในเอกสารดังกล่าวได้ให้คําอธิบายไว้ครับปี67งบประมาณได้ถูกจัดสรรไว้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลมีการตั้งเป้าหมายเศรษฐกิจเติบโต GDP เติบโตเฉลี่ย5%มุ่งหน้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงครับก็ขอย้ําที่สสสิกัญญาได้อภิปรายไว้เมื่อก่อนหน้านี้อีกรอบนะครับว่าถ้าจะตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับ GDP นั้นก็ขอใ,ใช้ตัวเลข ที่เป็น real GDP ที่ไม่ได้รวมเงินเฟอ้อไม่ใช่เอา nominal GDP ที่นับรวมเงินเฟ้อมาตั้งนะครับเพราะมันจะง่ายเกินไปกับรัฐบาลที่อ้างว่าหาเงินได้ใช้เงินเป็นส่วนการแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินของประชาชนครับได้แสดงอยู่ในส่วนของนโยบายระยะสั้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ปัญหาเร่งด่วนที่มีวงเงิน36,190ล้านบาทซึ่งพอซูมอินเข้าไปดูนโยบายแก้ปัญหาหนี้สินนะครับ ก็มีการตั้งเป้าหมายไว้ครับเกษตรกร2.7ล้านลายได้รับการพักหนี้ SME 24,700ลายได้รับการประคองหนี้ประชาชน47,000ลายได้รับการไกลก่เกลี่ยแก้ปัญหาหนี้สินซึ่งทั้งสามเป้าหมายนี้ก็ตรงกับนโยบายที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาครับแต่พอไปดูในเอกสารงบประมาณปี67 ไม่ปรากฏครับไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกับโครงการแก้หนี้เหล่านี้อยู่เลยซึ่งก็แปลว่ารัฐบาลมีวิธีการที่ทำโครงการแก้หนี้เหล่านี้โดยวิธีการอื่นที่ไม่ได้ใช้งบประมาณใช่หรือไม่และวิธีการนั้นคืออะไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับท่านประธานครับนโยบายแก้หนี้ที่มักจะทำโดยการพักหนี้นั้น นี่เงินต้นไม่ได้ลดเลยครับมีการทำนโยบายในลักษณะนี้เป็นประจำในช่วง10ปีที่ผ่านมาเรามีโครงการพักหนี้เกษตรกรไปแล้วกว่า13ครั้งซึ่งจะดำเนินการโดยรัฐบาลอนุมัติให้แบงค์รัฐเช่นทกสออมสินบยอสดดำเนินโครงการโดยให้ควักเงินออกไปก่อนเป็นการใช้เงินนอกงบประมาณโดยการสร้างภาระหนี้ผูกพันนะครับที่รัฐต้องมาชดใช้ ตามมารตรา28พรบการเงินการคลังกำหนดเอาไว้จากนั้นรัฐบาลจึงค่อยตั้งงบประมาณชดใช้หนี้คืนให้แบงก์รัฐในภายหลังโดยต้องคืนทั้งต้นทั้งดอกซึ่งการทำมาตรการแก้หนี้โดยใช้เงินนอกงบประมาณจากแบงก์รัฐนี้กำลังจะทำให้ประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องหนี้หลายๆคนขาดโอกาสครับท่านประธานมีเกษตรกร,ร,กรถามเข้ามาครับว่าที่จำกัด เฉพาะเกษตรกรที่มีหนี้รวมทุกสัญญากับทกศเนี่ยไม่เกิน3 0 0 0สนบาทกีดการเกษตรกรที่มีหนี้เกิน3 0 0 0สนบาทที่มีจำนวนถึง1.5ล้านรายและในส่วนนี้เป็นหนี้เสียหรือ NPL ไปแล้วกว่า2 0 0 0 0นลายนั้นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนครับถูกกีดกันโอกาสสำหรับลูกหนี้ SME ครับ ก็มีถามเข้ามาว่าการจำกัดเฉพาะลูกหนี้ SME ที่เป็นรหัส21ของแบงค์รัฐที่มีสินเชื่อวงเงินไม่เกิน10ล้านบาทนั้น SME ที่เป็นลูกหนี้ของแบงค์พาณิชย์ทำไมพวกเขาเหล่านั้นถึงไม่ได้รับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบก็เช่นกันครับเขาก็ถามมาว่าเขาจะกู้ผ่านไหมโครงการของออมสินโครงการของทกศรรจำกัดวงเงินไว้ที่7,500ล้านบาทนะครับให้กู้ได้คนละ20,000 ก็ได้แบงลั375,000คนผมเชื่อว่าจำนวนลูกหนี้นอกระบบมีมากกว่านี้อีกมากครับการไม่ตั้งงบประมาณมาทำมาตรการแก้หนี้แต่ทำโดยเงินนอกงบประมาณที่แบง์รัดแบบนี้นะครับทำให้ขาดโอกาสยังไงเรามาดูกันต่อไปครับวิธีการแก้หนี้โดยใช้เงินนอกงบประมาณในลักษณะนี้นะครับก็จะให้แบงรัดดำเนินการควักเงินออกไปก่อน ท่านประธานครับขอให้ดูกราฟทางด้านซ้ายที่เป็นเส้นสีชมพูนะครับที่พุ่งทะยานขึ้นทุกปีทุกปีนั้นก็คือยอดเงินที่รัฐบาลให้แบงค์รัฐควักจ่ายออกไปแต่ละปีแต่ละปีมากขึ้นเรื่อยๆและสร้างภาระผูกพันนะครับที่ต้องชดใช้ตามมาตรา28พอรบอก,การเงินการคลังเอาไว้เปรียบเสมือนการลูดบัตรเครดิตนึกโครงการอะไรออกก็มาลูดบัตรเครดิตกับแบงค์รัฐครับแต่เวลาเราลูดบัตรเครดิตจ่ายอะไรออกไปแล้ว เราก็ต้องมาใช้หนี้คืนครับท่านประธานกราฟเส้นสีฟ้าที่หัวปักลงตั้งแต่ปี6 3น,น,นั้นก็คือยอดเงินที่รัฐบาลใช้จ่ายหนี้เราจะเห็นว่ายอดที่เอามาจ่ายหนี้คืนนั้นต่ำกว่าเส้นสีชมพูทุกปีทุกปีแสดงให้เห็นว่านอกจากคืนเงินไม่ครบแล้วนะครับยังคืนเงินน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆด้วยผลที่ตามมาคืออะไรครับขอท่านประธานดูกราฟทางด้านขวา สีแดงนะครับแท่งสีแดงนี้ก็คือภาระหนี้ผูกพันที่สะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและจะเพิ่มขึ้นไม่หยุดถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปครับนอกจากนั้นครับท่านประธานการใช้วิธีที่เอาเงินนอกงบประมาณในลักษณะนี้น,นะครับเงินเหล่านี้ก็จะไม่นับเป็นภาระผูกพันที่รัฐบาลก่อไว้เนี่ยนะครับไม่นับมารวมอยู่ในรายงานหนี้สาธารนณะไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลการใช้เงินต่อสาธารณะแต่อย่างใด แม้แต่สภาผู้แทนราษฎรที่เป็นตัวแทนของประชาชนนั้นก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ครับแล้วเราควรจะทำยังไงเราจะปล่อยให้ภาระผูกพันแท่งสีแดงอันนี้เติบโตต่อไปเรื่อยๆก็คงไม่ใช่เรื่องดีจึงจะเป็นที่ต้องมีคำว่าวินัยการเงินการคลังครับก็เลยมีกฎหมายพรบวินัยการเงินการคลังที่ระบุเอาไว้นะครับว่าให้กำหนดกรอบเพดานภาระนี่ผูกพันตามมาตรา28 คือหมายความว่าเงินนอกงบประมาณเนี่ยใช้ได้ครับแต่ไม่ได้ให้ใช้ตามอำเภอใจแต่เดิมก่อนช่วงโควิดนะครับภาระเพดานเพดานของภาระนี้ผูกพ,พันมาตรา28นี้นะครับได้ถูกกำหนดไว้ไม่ให้เกิน30%ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เรากำลังพิจารณาในสภาวันนี้แต่พอเจอวิกฤตโควิดครับซึ่งอันนี้ก็เป็นวิกฤตจริงๆที่ทั้งโลกเจออย่างหนักหน่วง ก็ได้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น35%ครับในปี65เพราะมันจำเป็นจริงๆครับบ้านเมืองถูก lockdown, ล็อกดาวน์ร้านรวงปิดทำมาหากินกันไม่ได้จากนั้นหลังจากนั้นก็เริ่มปรับลดเพดานลงมานะครับในปี66ลดลงมาเป็น32%เพื่อเตรียมที่จะลดกลับมาที่30%ตามเดิมแต่ในตอนนี้ครับเพดานนี้ได้ชนไปแล้วนะครับที่32% ซึ่งนี่ก็เป็นสาเหตุว่าทําไมมาตรการแก้หนี้ที่รัฐบาลออกมาโดยใช้เงินนอกองบประมาณผ่านแบงก์รัฐนั้นไม่มี Fiscal Space mm hmm. เพียงพออีกต่อไปแล้วทําให้มาตรการแก้หนี้ที่ออกมาต้องตัดประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องหนี้บางกลุ่มออกไปซึ่งก็ได้แก่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่เป็นหนี้เสีย NPL 2 0 0แสนกว่าคนที่มียอดหนี้มากกว่า3 0 0แสบาทมาตรการแก้หนี้ของรัฐบาลนะครับรวมพวกเขาเหล่านี้เข้ามาไม่ได้เพราะภาระ ผูกพันภาระหนี้ตามม28นี้ได้ชนเพดานวินัยการเงินการคลังไปเรียบร้อยแล้วครับซึ่งเมื่อชนเพดานแล้วคณะกรรมการวินัยการเงินการคลังที่มีท่านนายกที่ชื่อเศรษฐาทวีสินเป็นประธานแล้วก็มีท่านรัฐมนตรีคลังที่ชื่อเศรษฐาทวีสินเป็นรองประธานก็มีทางเลือกครับว่าจะทลายเพดานวินัยการเงินการคลังหรือจะเอางบกลางมาใช้หนี้ให้ทอกอสอไปก่อนแล้วค่อยมาลูดบัตรเครดิต ออกไปทีหลังตามอำเภอใจตัวแบงก์รัตเองครับไม่ได้นิ่งนอนใจก็ได้พยายามของ,งบประมาณเพื่อให้รัฐบาลชดใช้นี่คืนมาโดยตลอดครับแต่ปรากฏว่าการจัดสรรงบใช้นี่แบงก์รัฐที่จัดสรรมานั้นได้รับการชดใช้แค่เพียงเศษเสี้ยวครับห่างไกลจากที่ขอไปมากถ้าดูทกศนะครับของงบไป215,000ล้านได้มาเพียง65,600ล้านหรือแค่30%เท่านั้นครับ ขาดไป 1, 1,50 0 0 0ล้านบาทบอสอยอขอไป40่0มล้านครับได้มาเพียง8,200ล้าน30% 20%นะครับออมสินขอไป1 1 5 8 0ล้านนะครับได้มาแค่6,000หรือแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นถ้าใช้หนี้ด้วยอัตราเท่านี้นะครับคงต้องใช้เวลามากกว่า10ปีครับ10ปี12ปี7ปีตามลำดับกว่ารัฐบาลจะใช้หนี้ ตามมาตรา28ได้หมดบนเงื่อนไขที่ว่าไม่มีการสร้างหนี้เพิ่มนะครับและเมื่อได้รับหนี้คืนจากรัฐบาลนะครับได้รับเงินจ่ายหนี้คืนมาไม่เพียงพอผลที่ตามมาก็คือภาระในการดําเนินง,งานของแบงก์รัฐครับที่ต้องหาสภาพคล่องมาสํารองจ่ายไปก่อนโดยที่ไม่อาจจะล่วงรู้ว่ารัฐบาลจะมาล้วงเอาเงินออกไปเมื่อไหร่การบริหารจัดการตามภารกิจของแบงก์รัฐนั้นก็จะเป็นไปอย่างยากลําบากครับ จนดีไม่ดีอาจจะกลายเป็นการสร้างเงื่อนไขาภาวะที่ทําให้แบงก์รัฐต้องไปสแสวงหากําไรกับกลุ่มลูกค้าเปราะบางที่เป็นเกษตรกร,ร,กรหรือเป็น SME ที่กําลังต้องการความช่วยเหลืออยู่ก็เป็นได้ครับท่านประธานครับต่อไปมาดูกันครับว่างบไม่ตรงปกนะครับมันเป็นยังไงตัวอย่างอันนี้มาจากงบทกศนะครับจากงบที่บอกว่าเป็นแผนงานยุทธศาสตร์กรเกษตรสร้างมูลค่า ที่อยู่ในยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันนะครับฟังแล้วหน้าปาปื้มครับแต่พอมาดูไส้ในกับกลายเป็นงบสอดไส้การชดเชยเงินต้นและดอกเบีย้ยกว่า48,400ล้านบาทครับให้กับโครงการที่ย้อนอดีตไปเมื่อ15ปีตั้งแต่ปี2552นี่คือการสร้างความสามารถในการแข่งขันตามยุทธศาสตร์จริงเหรอครับท่านประธานอีกอันนึงนะครับเป็นโครงการ ที่ใช้หัวว่าเพิ่มรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้มีรายได้น้อยครับใครเห็นชื่อโครงการก็คงจะชื่นชมนะครับจินตนาการตามไปว่าอาจจะเป็นการเพิ่มทักษะพัฒนาผลิตภัณฑ์การ,กรเกษตรมูลค่าสูงพัฒนาการ,กรเกษตรคาร์บอนต่ำตามยุคสมัยนะครับแต่เปล่าเลยครับก็เป็นการใช้หนี้เดิม13260ล้านบาทครับการจัดสรรงบนะครับที่บอกว่าเป็นยุทธศาสตร์การ,กรเกษตรสร้างมูลค่านั้น ผมสงสัยว่าจะเป็นมูลค่าในอดีตครับท่านประธานจำโครงการหนึ่งในอดีตเมื่อปี2 5 5 4้ได้ไหมครับท่านอาจจะจำไม่ได้ผมก็จะนำให้นิดนึงนะครับว่ามันเป็นโครงการที่เกี่ยวกับข้าวคือโครงการจำนำข้าวสมัยรัฐบาลยิ่งลักที่ก่อภาระนี่ผูกพันไว้จนถึงทุกวันนี้ก็ยังใช้ไม่หมดครับงบประมาณปี67ต้องจัดสรรมาใช้หนี้โครงการจำนำข้าวที่เกิดเมื่อ10บกว่าปีก่อนนี้ถึงกว่า37,100ล้านบาท การจัดสรรงบแบบนี้แหละครับที่เอาอาดีตมาเบียดบงังสอดไส้ทําให้งบที่จะจัดสรรเพื่อพัฒนาเกษตรกร,เ,กรเพิ่มผลิตภาพเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร,กรไทยเพื่ออนาคตนะครับจึงต้องลดน้อยลงการจัดสรรงบที่ควรจะเป็นนั้นเป็นยังไงครับงบอะไรที่เป็นการใช้หนี้ตามภาระผูกพันก็ควรจะบอกครับว่าเป็นการใช้หนี้ จัดให้ไปอยู่ในหมวดการบริหารจัดการหนี้ไปเลยครับให้มันตรงปกและขอให้จัดสรรงบประมาณสําหรับโครงการที่จะมาพัฒนาเพิ่มรายได้เพิ่มผลิตภาพเ <c oughs> พ<อ>ิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนโดยแท้จริงนะครับไม่ต้องเอางบอย่างอื่นมาสอดใส้ถ้ามาดูแบงก์รัฐอื่นก็เช่นกันนะครับนอกจากทกบสบสยอ,อ,อมสินเนี่ยที่รัฐบาลได้ใช้เป็นเครื่องมือในการทํานโยบายแก้หนี้ก็มีปัญหาในลักษณะเดียวกัน ก็คือยังเอาหนี้เก่านะครับยังใช้ไม่หมดรัฐบาลก็ออกโครงการมารูดบัตรนะครับเครดิตรูดปลื้ดรูด,รดปลื้ดก่อหน,นี้ใหม่มาเรื่อยๆมาตรการพักหนี้ SME รหัส21คาดว่าจะสร้างภาระเพิ่มอีกเป็นหลักหมื่นล้านให้กับบสยนะครับธนาคารออมสินมาตรการแก้หน,นี้นอกระบบวงเงิน7,500ล้านวงเงินเหล่านี้ก็ไม่มีการตั้งงบเพื่อโครงการในส่วนนี้มาชดใช้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่านี้เก่าในอดีตก็ยังไม่หมด ไม่รู้ได้ซ้ำครับท่านประธานว่าจะใช้นี่หมดเมื่อไหร่ท่านประธานครับผมขอสรุปว่าการที่ลูกหนี้บางกลุ่มที่ควรจะได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการแก้หนี้ต้องถูกตัดออกไปจากมาตรการแก้หนี้ของรัฐบาลน,นั้นนะครับเพราะเป็นความล้มเหลวในการใช้เงินนอกงบประมาณตามมย8แดและมันได้พามาถึงทางตันแล้วครับงบประมาณที่ตั้งมาในปีห7เจนั้นก็ตั้งมาใช้ เพื่อชดใช้ภาระผูกพันของรัฐบาลเองในอดีตการเหมือนการจ่ายหนี้บัตรเครดิตแต่ก็จ่ายแต่เพียงขั้นตำ่ำจนเหลือเป็นหนี้ค้างชำระเหลือหลังนะครับส่วนการจัดสรรงบก็ยังมาเบียดบังโอกาสนะครับแทนที่จะจัดสรรงบประมาณที่เป็นงบลงทุนเพื่อสร้างอนาคตให้กับเกษตรกร,ร,กรและ SME ไทยท่านประธานครับเรื่องหนี้ของประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ครับ ที่ควรจะต้องแก้ให้สำริดผลผมจึงขอเสนอให้แยกหมวดงบประมาณออกมาให้ชัดเจนว่าส่วนไหนเป็นการทําโครงการแก้หนี้ครัวเรือนในปัจจุบันส่วนไหนเป็นการใช้งบเพื่อเอามาชําระภาระผูกพันในอดีตตามมาตรา28ก็ให้ไปอยู่ในแผนงานบริหารจัดการหนี้ไปไม่มาสอดไส้ไม่ตรงปกนะครับอย่ามาอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าเกษตรสร้างมูลค่าสร้างความสามารถในการแข่งขันเลยครับมันฟังดูสวยหรูแต่ข้างใน ไม่ใช่เอางบในอดีตมาเบียดบางงบลงทุนสร้างอนาคตครับส่วนในการแก้ปัญหานี่ควรเรือนที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นวาระแห่งชาตินั้นนะครับก็ควรจะจัดสรรหมวดเงินมาเป็นหมวดงบประมาณเป็นหมวดเฉพาะนะครับพร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรมเช่นจำนวนยอดหนี้เงินต้นที่ลดได้นะครับจานวนบัญชีที่ปิดหนี้ได้รัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรจะได้สามารถตรวจสอบติดตาม และตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้กับประชาชนได้อย่างเป็นระบบนะครับข้อเสนออีกอันหนึ่งก็คือรัฐบาลไม่ควรก่อหนี้เกินตัวเพิ่มขึ้นอีกครับและควรตั้งเป้าปรับลดเพดานกรอบวินัยการเงินการคลังลงมาที่30%ได้แล้วภายในปี2570นะครับนอกจากสร้างพื้นที่ทางการคลังหรือ fiscal space และก็การสร้างเพื่อเสถียรภาพทางการคลังในระยะยาวนะครับผมก็ได้ไปวิเคราะห์ตัวเลขให้ดูครับว่า รัฐบาลจะต้องเพิ่มงาประมาณเพื่อลดภาระหนี้นะครับจ่ายคืนภาระหนี้ตามม28เนี่ยภายในปี2570ทั้งหมด355,000ล้านบาทโดยไม่ก่อนหนี้ก้อนใหม่นะครับโดยเฉลีย่ยต้องจ่ายคืนเพิ่มปีปละ72,000ล้านบาทข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกอันหนึ่งก็คือว่าเรายังมีกองทุนหมุนเวียนครับเป็นกองทุนหมุนเวียนเพื่อเกษตรกร,ร,กรอีกมากมายหลายกองทุน เช่นกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งกองทุนเหล่านี้สามารถเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้หนี้ให้กับเกษตรกรได้ครับกองทุนเหล่านี้มีสภาพคล่องส่วนเกินที่สามารถเอามาใช้แก้ปัญหาหนี้สินเอามาลดภาระงบประมาณได้แต่กองทุนเหล่านี้ก็มีเกณฑ์มีแผนการใช้เงินของตัวเองดังนั้น การรวมแผนการใช้เงินทั้งในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของกองทุนเหล่านี้นะครับไว้ในหมวดการแก้ไขปัญหานี่ครัวเรือนของประชาชนเนี่ยให้เป็นหัวข้อเดียวก็จะทําให้รัฐบาลและรัฐสภาติดตามการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพท่านประธานครับปัญหานี้สินของคนไทยทั้งนี้ในระบบและนี่นอกระบบผมเห็นว่าเป็นปัญหาวิกฤตจริงๆครับระดับนี้ครัวเรือนในระบบที่สูงกว่า90%ซของ GDP อันนี้ยังไม่นับรวม นี่นอกระบบนะครับที่เราไม่ทราบว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP เนี่ยถ้าหากไม่ได้รับการแก้ไขนะครับย่อมจะกดดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอย่างแน่นอนและโอกาสที่เศรษฐกิจจะเติบโตมากอย่างที่ท่านนายกคาดหวังนั้นคงเป็นไปได้ยากครับด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นผมจึงไม่สามารถที่จะสนับสนุนร่างงบประมาณนี้ได้ครับและผมหวังว่ารัฐบาลจะได้นำสิ่งที่ผมได้อธิบายนี้ไปปรับปรุง จัดหมวดหมู่ให้ตรงปกแยกงบใช้นี่ในอดีตกับงบลงทุนเพื่ออนาคตออกจากกาันไม่ใช่จัดสรรงบสอดไส้เอาอดีตมาเบียดบังอนาคตเช่นนี้ขอบคุณครับท่านประธาน